อันดับแรกเดี๋ยวขอให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่าธุรกิจของ DOD ตอนนี้มีอะไรบ้างครับผมก็ตัว DOD นะครับผมอย่างที่เราทราบดีนะครับผมนะเราก็ เป็นผู้ผลิตนะครับอาหารเสริมนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับทุกประเภทนะครับทีนี้เนี่ยในธุรกิจเดิมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคอหลักของเราก็คือทำอาหารเสริมให้กับลูกค้านะครับจากที่เรารายงานมาหลายครั้งแล้วก็คือตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมก็คือเป็นบริษัทของออสเตรไลน์นะครับผมนะฮะที่เราเข้าไปซื้อกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราผลิตอาหารเสริมให้กับลูกค้าแล้วเราก็ยังมีแบรนด์ของตัวเองนะครับผมนะฮะแต่อันเนี้ยมันจะไปในแนวของวิตามินนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอันเนี้ยไม่ได้ทับซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็คือว่าเราทำทั้งสองอย่างนะครับผลิตให้กับลูกค้าเช่นเดิมแล้วก็ผลิตนำเข้าวิตามินเพื่อส่งมอบของให้กับลูกค้านะครับผมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดถึงเรื่องของสัดส่วนรายได้อะไรเนี่ยก็มาประมาณครึ่งๆกันนะครับผมนะฮะตอนนี้คือเป็น50-50เลยใช่ไหมคะก็ตอนนี้จากรายได้ที่เข้ามาเพราะว่าตัวออสเวลไลน์เนี่ยอย่างที่เราทราบดีก็คือว่าเป็นวิตามินที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เราไปซื้อมาดำเนินกิจการได้เลยเพราะฉะนั้นในกลุ่มตัวแทนที่เราหลังจากที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยกลุ่มตัวแทนก็เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเป็นการผลักดันยอดจากในช่วงเวลาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ของออสเวลไลน์เนี่ยยอดขายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-30 ล้านนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้น 25-30 ล้านเกิดจากกลุ่มตัวแทนประมาณ200กว่านะครับผม200กว่าเนี่ยคือกลุ่มตัวแทนที่อยู่ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นน่ะใน200เนี่ยจริงๆเขาก็มีลูกๆของเขาอีกเครือข่ายของเขาอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะมองไม่เห็นอีกประมาณรวมๆแล้วก็คงเป็นพันคนนะครับทีนี้ในช่วงเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยกลุ่มตัวแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยมีการขยายพวกการเติบโตของผลิตภัณฑ์เนี่ยแบบมีนัยยะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าอย่างในต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับผมนะฮะตุ่มตัวแทนก็จะมากขึ้นชแนลการขายเราก็อาจจะมาขยายเรื่องของออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับไม่ได้แบบอิงอยู่กับตัวแทน 100% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีอีกตลาดที่จริงๆเรายังไม่ได้เป็นลุกมากก็คือกลุ่มของพวกขายในออนไลน์พวกเนี่ยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเสริมขึ้นมาแล้วเนี่ย25-30 ล้านเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นในต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับนะฮะในส่วนของ DOD เองนะครับผมนะฮะไอ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตลาดอาหารเสริมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่แข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโรงงานที่มีศักยภาพแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆหรือกำลังการผลิตเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำโรงงานเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เป็นหน้าใหม่หรือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีไลน์ที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยก็มาทำผลิตภัณฑ์กับเราเพิ่มเติมนะฮะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของกำลังการผลิตคือลูกค้าเติบโตได้เราก็รองรับการเติบโตของลูกค้าได้ด้วยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างพอมานั่งคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาจนถึงปลายปีเนี่ยนะฮะยังมีลูกค้าที่พร้อมที่จะออก SKU ใหม่ๆกับเราเนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยประมาณอีกสัก40รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่ม40เนี่ยจะทยอยออกตั้งแต่ไตรมาส3ไตรมาส4นะครับผมนะฮะเราพยายามผลักดันให้จบให้ทั้งหมดเนี่ยภายในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยมันก็จะเป็นผู้เล่นใหม่ที่เติมเข้ามาจากของเดิมที่เรามีอยู่แล้วรายใหญ่ๆเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใน2ส่วนเนี่ยมันเลยเสริมให้ปีนี้น่าจะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับผมค่ะถามนิดนึงค่ะในส่วนของลูกค้าที่เป็นหน้าใหม่ที่บอกว่ามีเข้ามาแล้วก็เจรจากันแล้วนี่ถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินในครึ่งปีหลังนี้น่าจะเห็นเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าพูดถึงในครึ่งปีหลังถ้าเอาตั้งแต่เฉลี่ยเลยแล้วกันนะหมายถึงว่าตั้งแต่มิถุนามาจนถึงธันวาเนี่ยครับคิดว่าน่าจะมียอดเข้ามาประมาณสัก400ล้านนะครับผมนะฮะรวมของทั้งตัวออสเวลไลท์อะไรเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะ
ค่ะรวมถึงลูกค้า40รายที่พูดถึงเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ่ะโอเคเมื่อตัวเลขปีนี้ไม่น่าห่วงแล้วไปปีหน้านิดนึงค่ะค่ะเรามีแผนการเติบโตอย่างไรในปี2567คะครับปีหน้าจริงๆน่าจะเป็น3หัวข้อใหญ่ๆแล้วกันนะครับตัวดีดีทำอาหารเสริมเดิมซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอันเนี้ยผมคิดว่าเอาแค่ว่าเราสามารถที่จะปิดจบกับลูกค้าในรายที่เข้ามาใหม่ๆหรือรายเดิมๆที่มีการรีพีทออเดอร์พวกเนี้ยนะครับผมนะฮะรายได้คงที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จากอย่างที่บอกไปก็คือว่าพอมีลูกค้ารายใหม่ๆรายที่เขาเคยทำอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะมีการย้ายมาทำกับเราหรือมีการเป็นรายใหญ่ๆที่อยู่ในมหาชนเช่นกันก็อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะซัพพอร์ตและจบผลิตภัณฑ์กับเขาได้เนี่ยก็จะเป็นยอดที่เข้ามาแบบทันทีนะครับผมนะฮะตัวเพราะฉะนั้นตัวอาหารเสริมเนี่ยก็ยังไงก็เป็นคอหลักของเราอยู่แล้วทีนี้ตัวออสเวลไลน์เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเราขายค่อนข้างที่จะดีต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตอนนี้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ในกลุ่ม 3-4 ตัวหลักนะครับDHA นมผึ้งหรือจะเป็นนมอัดเม็ดอะไรพวกเนี้ยนะฮะปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะมี SKU ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกสัก 2-3 ตัวนะฮะเพื่อเปิดโอกาสในการขายมากขึ้นนะครับทำให้ยอดเนี่ยคือผลิตภัณฑ์มันไม่ได้ไปทับซ้อนกันเองนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของแคลเซียมข้อเข่าอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุยทางออสเตรเลียแล้วนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าจบเรียบร้อยเนี่ยมันจะมี SKU ที่ขายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมๆนะฮะทีนี้ปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการทำตอนเนี้ยเราก็เห็นว่าตลาดของวิตามินนะครับผมนะฮะถ้าเป็นวิตามินที่เกี่ยวกับว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวอาหารเสริมที่เราทำของอยู่แล้วนะครับวิตามินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดใหญ่ละกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราอาจจะมาลุกตัวของวิตามินเนี่ยเพิ่มเติมผ่านกับบริษัทออสเตรไลน์นะครับผมนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกวิตามินที่มีวางขายกันอยู่ในเชลฟ์ของโมเดิร์นเทรดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะฮะตัวเนี้ยเดี๋ยวยังเป็นแผนปีหน้าแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้มีตัวที่สรุปแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้ฟังก่อนก็คือเป็นพวกวิตามินรวมนะครับผมนะฮะเรื่องของอาหารทางการแพทย์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรากำลังจะคุยกับทางพาร์ทเนอร์เนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องของวิตามินที่เป็นตามกรุ๊ปเลือดนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยบางทีเราต้องบอกว่าเราขาดวิตามินอะไรเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของการตรวจว่าคุณขาดวิตามินอะไรยังไงแล้วคุณควรจะกินอะไรนะครับนะฮะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นอันที่เราต้องคุยกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมโอเคทีนี้ถามนิดนึงได้ไหมคะมูลค่าตลาดของวิตามินปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเราต้องการมาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่ยังไงบ้างจริงๆตลาดวิตามินมันค่อนข้างกว้างเพราะว่าคำว่าวิตามินเนี่ยจริงๆก็ถ้าบอกว่าตลาดอาหารเสริมวิตามินก็คือส่วนหนึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในทุกตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวอาหารเสริมเองเนี่ยผมว่าก็ไม่เป็นมูลค่าก็เป็นหมื่นล้านอยู่แล้วนะครับผมนะฮะถ้าเป็นตัวพวกวิตามิน A B C D วิตามินรวมวิตามินอะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นที่อยู่ในตลาดก็อย่างที่เราเห็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็มีอยู่หลายเจ้านะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เข้าไปกินส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าก็เป็นพันล้านได้นะครับผมนะเป็นโอกาสสำหรับ DOD ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นคือจริงๆอ่ะเบสเราอ่ะเราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับที่มีทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่กลยุทธ์ของการวางโพซิชันนะครับผมนะแล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับว่าเราอยากจะไปอยู่ในจุดผู้แข่งไหนนะครับผมนะก็อยากจะให้เหมือนกับว่าเราไปอยู่ในจุดที่เหมือนถ้าคนพูดถึงอาหารเสริมวิตามินเนี่ยต้องมีเราอยู่ในทุกจุดก็จะเป็นการที่แบบเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับค่ะค่ะถามในเรื่องของการแข่งขันอุตสาหกรรมพวกอาหารเสริมนะคะมองว่ารุนแรงไหมแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรทำไมเขาต้องมาเลือก DOD
แน่นอนผู้เล่นเนี่ยในวันนี้ก็เรียกว่ามีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตลาดอันเสริมเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่หลังโควิดนะครับผมนะฮะตั้งแต่เราเจอโรคร้ายเข้ามาอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับมันจะเป็นช่วงที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพเยอะนะครับทีนี้เนี่ยการหันใจหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะรักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะมาช่วยเสริมนะครับผมนะฮะก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินเพื่อซื้อยารักษานะครับเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของจุดต่างๆเนี่ยนะครับผมนะฮะตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนะครับในระหว่างวันเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ช่วยเสริมสุขภาพเรานะครับแล้วก็มีการกินแบบต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตลาดเรื่องแค่ความสวยความงามนะครับอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นทาง DOD เองเนี่ยเนื่องจากว่าทีม R&D ของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับผมนะฮะการที่จะผลิตภัณฑ์ทำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับลูกค้านะครับวัตกรรมใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับลูกค้าเข้ามาทุกวันเนี่ยโจทย์ค่อนข้างเป็นโจทย์ใหญ่แล้วกันนะครับแต่ละคนเข้ามาต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับผมนะฮะถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องนอนหลับต้องหลับจริงทำเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายต้องขับถ่ายจริงนะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องของเป็นสารสกัดตัวใหม่ๆนะครับผมนะครับเพื่อเป็นจุดขายให้กับลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างที่จะเนื่องจากเราเป็นเจ้าใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ดีลกับซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรายที่ได้โอกาสในการรับรู้เรื่องใหม่ๆก่อนเสมอนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้การแข่งขันสูงนะครับผมนะฮะแต่ก็มีจุดที่เราค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอีกส่วนก็คือว่าถ้าลูกค้าเข้ามาทำปุ๊บลูกค้าเติบโตลูกค้าต้องการทำวอลุ่มเยอะเราสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้กับลูกค้าได้โดยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าของพวกนี้เราค่อนข้างที่จะลงทุนมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นน่ะค่อนข้างที่จะสบายใจได้ตรงที่ว่าถ้าบริษัทจะเติบโตบริษัทอาจจะไม่ต้องไปลงทุนอะไรที่ใหญ่โตเพื่อให้ได้ผลเม็ดเงินที่เข้ามานะครับผมนะฮะอืมค่ะค่ะแต่ในปี67นี่เราจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมไหมคะคิดว่าหลักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรขยายโรงงานอะไรพวกนี้คงไม่คืออาจจะมีเรื่องของเครื่องจักรเพื่อทำให้ลดต้นทุนนะครับผมนะการผลิตอันนี้ก็อาจจะมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นปัจจัยที่ลงทุนได้นะครับผมนะฮะเพื่ออาจจะรองรับในสิ่งที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านั้นก็เรื่องของพวกวิตามินที่เราอาจจะทำเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อมันไม่ให้ทับซ้อนกับลายที่เรามีอยู่นะครับซึ่งจะทำค่อนข้างที่จะทำให้วอลุ่มในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะตอบโจทย์ได้เร็วนะครับลดแมนนาวอะไรพวกนี้ลงนะครับผมนะฮะซึ่งอาจจะมีแต่ว่าตอนนี้ด้วยเครื่องจักรปกติตอนนี้จริงๆเพียงพอก่อนนะครับผมนะฮะคิดว่าไม่ได้มีการลงทุนแบบมีนัยยะแบบที่จะทำให้โอ้โหรายได้ที่เข้ามาปุ๊บไปลงทุนทั้งหมดอะไรเงี้ยคิดว่าไม่มีในจุดนั้นค่ะค่ะโอเคอีกเรื่องนึงค่ะคุณต่อราพี่บอลอยากจะถามคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะเราเองก็เคยอยู่ในเวนี้อยู่เหมือนกันตรงนี้เรามีความพร้อมยังไงแล้วมองว่ามันจะเราจะได้รับอานิสงส์ดียังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นตัวธุรกิจของกัญชานะครับผมนะเราไม่เคยเข้าไปเล่นในตลาดสันทนาการอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการจัดตั้งโรงงานการสร้างโรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานโรงงานยาเนี่ย คือโจทย์ตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนมาถึงทุกวันเนี่ยเรายังไม่ได้ออกนอกทางนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่เมื่อธุรกิจนี้อาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศของตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันอาจจะทำให้ระหว่างทางเนี่ยผู้บริโภคอาจจะยังชะลออยู่นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ดูแล้วทิศทางในการที่จะตลาดเนี่ยน่าจะไปในเวของทางการแพทย์ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับในวันที่ถ้ากฎหมายออกจากมีการประกาศใช้แบบเป็นทางการแล้วก็ตัวของตลาดมีความรับรู้และว่าสิ่งที่เราสิ่งที่มันควรจะอยู่ก็คือทางการแพทย์เนี่ย
มันชัดเจนพวกนี้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ในธุรกิจเนี้ยได้โดยทันทีเพราะว่าเบสของเราเนี่ยทุกวันเนี้ยเราเป็นโรงงานยาอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับผมนะฮะค่ะโอเคค่ะรู้สึกค่อนข้างครบถ้วนอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวมีแผนปีหน้ากับตัวเลขใช่ไหมคะคุณต่อรับที่เดี๋ยวต้องยังไงอัปเดตกันนะครับผมโอเคได้ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก DOD มากขึ้นค่ะครับก็สำหรับนักลงทุนนะครับผมนะฮะก็ DOD ก็ทำธุรกิจมาต่อเนื่องนะครับยาวนานแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วอาจจะมีเรื่องของกระทบรายได้นะครับผมนะฮะปีนี้เราตั้งหลักมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงทุกวันเนี่ยมันไปทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะการลงทุนก็สามารถที่จะตอบโจทย์จากการลงทุนได้โดยทันทีปี67นะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนอะไรพวกเนี้ยเรามีการประเมินความเสี่ยงอะไรทุกอย่างนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนค่ะค่ะกับทางผู้ลงทุนได้โดยทันทีนะครับผมนะฮะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็อาจารย์แม่ในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะ